ันนี้ก็จะไปล้างห้องน้ำวัดนะคะตอนนี้นะคะมาดูของเบลก็จะซื้อพวกแป้งนะคะน้ำยาล้างห้องน้ำใดๆอะไรเงี้ยชิดกระจกอะไรเงี้ยซื้อเซเว่นซื้อท็อปซื้อบิ๊กซีอะไรเงี้ยก็เตรียมเพื่อที่จะไปทำบุญด้วยการล้างห้องน้ำวัดที่เลือกวัดก็น่าจะเป็นวัดมหาบุตรนะคะหรือว่าวัดแม่นาคพระขนงของเราเองก็คืออยู่ใกล้บ้านเวียที่สุดนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าดิฉันเตรียมตัวอะไรบ้างฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะคนนี่คือชุดไปล้างห้องน้ำพยายามใส่แบบว่าเราก้มมาเราจะไม่เห็นหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไปที่วัดใช่ปะคล่องตัวสะดวกนะคะเพื่อนๆไปลุ้นไปเชียร์กันค่ะถึงวัดมหาบุตรแล้วนะคะเป็นวัดที่บางคนเรียกว่าวัดของแม่นาคที่จอดรถตรงนี้เป็นจุดที่1หน้าเรือนไทยแม่นาคแล้วก็สามารถจอดตรงบริเวณรอบๆเมนถ้าเกิดว่าไม่กลัวเนาะจริงๆก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆเพราะว่าปลอดภัยนะคะที่จอดรถเยอะนะคะนี่นะคะเมนศาลานู่นนะคะห้องน้ำเห็นยังเพื่อนๆไปจับเบียกะจะไปตรงนั้นนี่ก็คือสุขาที่อยู่ด้านหน้าวัดนะคะโอเคดิฉันมาสุขาหญิงนะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยนี่ก็จะมีประมาณ1 2 3 4 5 5ห้องนะคะเดี๋ยวมาดูกันจะพยายามล้างให้หมดแล้วก็มีซิงค์ด้านหน้า1นะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปทำงานต่อนะคะกับการล้างห้องน้ำวันนี้ที่วัดมหาบุตรทุกคนก็สามารถที่จะมาได้ทำบุญแบบนี้เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะเอาเท่าที่กำลังคุณมีนะทำบุญในลักษณะล้างห้องน้ำเนี่ยมันจะช่วยในช่วงที่เรารู้สึกเคราะห์หนักบ้างหรือว่าในช่วงที่เราแบบทำอะไรแล้วติดขัดนะคะหรือว่าในช่วงที่เราแบบว่าอยากจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายและออกจากชีวิตดีกว่าออกจากชีวิตออกจากโชคชะตาเราอ่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนึงนะคะที่จะช่วยให้ทุกอย่างมันดีขึ้นในความเชื่อส่วนตัวเนาะถ้าไม่มีเวลาล้างห้องน้ำใช่ไหมทุกคนซื้อของที่เกี่ยวกับการล้างเช่นล้างจานสก็อตไบรท์หรือว่าไอ้พวกแปรงขัดหรือว่าที่เป็นฟองน้ำล้างแก้วนะคะก็มาถวายเป็นสังฆทานไปเลยนะคะอันนี้ก็มาแชร์เพื่อนๆนะคะโอเคไปดีกว่าBye-bye.